ขนมบะจ่างถือเป็นขนมจีนบ้างเรียกขนมจ้างเป็นชื่ออาหารคาวของจีนชนิดหนึ่งทำจากข้าวเหนียวนำมาผัดน้ำมันมีไส้หมูเข้มหรือหมูพะโล้กุนเชียงไข่เค็มไข่แดงกุ้งแห้งเห็ดหอมเป็นต้นและห่อด้วยใบไผ่จากนั้นนำไปนึ่งให้สุกบะจ่างนั้นถือเป็นอาหารที่คนจีนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างเทศกาลไหว้บะจ่างที่เราจะได้เห็นพวงบะจ่างห้อยขายเต็มไปหมดส่วนผสมที่จะมีก็มีเห็ดหอมแช่จนนิ่มนำมาหั่นเป็นชิ้นกุ้งแห้งถั่วลิสงข้าวเหนียวแช่ทิ้งไว้อย่างน้อย1 ชั่วโมงหรือข้ามคืนซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายพริกไทยอาจมีใส่แปะก๊วยไข่เค็มกุ้นเชียงเนื้อหมูหั่นชนิดบางแล้วห่อด้วยใบไผ่ที่แช่น้ำไว้ประมาณ1 คืนวิธีทำไส้ผัดเห็ดหอมกับน้ำมันจนหอมใส่กุ้งแห้งถั่วลิสงดิบและข้าวเหนียวนำลงไปผัดปรุงด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเล็กน้อยใส่น้ำตาลและพริกไทยชิมให้เข้มข้นหมักหมูกับซีอิ๊วขาวเตรียมไว้จากนั้นซ้อนใบไผ่2 ใบพับเข้าหากันเป็นทรงกลวยตักข้าวเหนียวผัดลงไปโปะหน้าด้านบนด้วยเม็ดแปะก๊วยไข่เค็มและกุนเชียงใส่หมูจากนั้นทับด้วยข้าวเหนียวผัดอีกครั้งห่อให้เป็นทรงสามเหลี่ยมมัดด้วยเชือกฟางจากนั้นนำไปนึ่งประมาณ1 ชั่วโมงหรือจนข้าวข้างในสุกนิ่มพร้อมเสิร์ฟได้เลยวันนี้ก็พามาชมบะจ่างเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ